อย่างนี้ครับแผนการตลาดของเราเป็นแผนที่ใครก็ทำได้ง่ายๆนะฮะเป็นเนี่ยตัวเราอยู่แบบนี้ครับนี่คือตัวเรานะฮะตัวเราอยู่แบบนี้แผนของเราจะเป็นแผนเขาเรียกว่าแผนบาลานซ์ทีมภาษาอังกฤษนะครับภาษาบ้านเราเรียกว่าแผนจับคู่ใจง่ายๆอย่างนี้ครับว่าโอเคร่วมธุรกิจกับเรานะครับร่วมธุรกิจกับเราด้วยเงินจำนวน450บาทนะครับเงิน450บาทในการร่วมธุรกิจเป็นหุ้นส่วนกับบริษัท Joy and Coy นะครับบริษัทเรากำลังเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์กำลังจะเป็นบริษัทจำกัดมหาชนร่วมธุรกิจกับเราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับเราด้วยเงินจำนวนเงิน450บาทเงิน450บาทได้อะไรครับได้ยาจีน1ขวดเล็กนั่นคือยาหยงเหิง1ขวดเล็กในราคานักธุรกิจ650บาทราคาขายปลีก750บาทวันนี้นะครับยาจีน1ขวดเล็ก650บาทได้ฟรี1ขวดถามว่าร่วมธุรกิจกับเราในจำนวนเงิน450บาทได้ยาจีน650บาทถามว่าได้กำไรหรือขาดทุนครับได้กำไรครับเราได้กำไรนะครับมีแต่ได้กับได้นะครับลงทะเบียนร่วมธุรกิจกับเราแล้วมีแต่ได้กับได้นะครับในส่วนของที่2นะครับเราก็จะได้ในส่วนของเอกสารธุรกิจมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้จะอยู่ในของตัวนี้หมดคู่มือนะครับคู่มือจะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับวิสัยทัศน์ต่างๆของบริษัทต่างๆอยู่ในนี้หมดนะครับเราร่วมกับอาเซียนแบบไหนยังไงนะครับอยู่ในนี้หมดเรากำลังเข้าสู่ตลาดอาเซียนด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับมาดูในนี้นะครับมีหมดทุกอย่างนะครับทีนี้เอกสารแล้วก็แคตตาล็อกสินค้าจะมีเยอะแยะมากมายเป็นเหมือนรายการอยู่ในนี้หมดนะครับในส่วนของตรงนี้เราพัฒนากันอีกทีหนึ่งนะครับในการร่วมธุรกิจแล้วก็จะได้รหัส6หลักจะขึ้นต้นด้วย A แล้วก็มี6หลักก็คือมันจะมีปรากฏอยู่ในบัตร ATM เราร่วมกับธนาคารกรุงเทพและธนาคารไทยพาณิชย์เราก็จะมีรูปเรา1นิ้วนะครับไปติดบทไปติดไว้บนบัตร ATM ที่เป็นธนาคารกรุงเทพหรือไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็จะมีหมายเลขนักธุรกิจของเราอยู่ในนั้นเวลาเราไปซื้อของเราไปทำอะไรต่างๆก็จะใช้ตัวนี้กดเงินก็ได้แล้วก็ทำธุรกิจก็ได้นะครับครั้งเดียวครับร่วมธุรกิจครั้งเดียวตลอดชีพครับและที่สำคัญที่สุดก็คือธุรกิจของเราครับไม่ต้องรักษายอดนี่อันนี้คือไฮไลท์ครับนี่คือธุรกิจของเรามันแบบนี้มันง่ายๆแบบนี้เป็นธุรกิจสะดวกซื้อคำว่าสะดวกซื้อคือไม่ต้องรักษายอดไม่ต้องบังคับซื้อสะดวกก็ค่อยซื้อไม่สะดวกก็ยังไม่ต้องซื้อสะสมคะแนนได้ไม่มีจำกัดเวลานะครับสินค้าทุกชิ้นมีคะแนนนะครับปุ๋ยก็มีคะแนนแต่ละคะแนนแต่ละอันก็มีคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นสะสมคะแนนครับครบ 3,825 คะแนนหรือ PV นะครับ PV คือ Point Value นะครับคือคะแนนนั่นแหละนะครับสะสมครบ 3,825 คะแนนเราจะได้ขึ้นตำแหน่ง Go ตำแหน่ง Go คือตำแหน่ง Distributor Go ก็คือผู้จำหน่ายอิสระในระดับ Go นะครับ Go คือเป็นหุ้นส่วนธุรกิจที่พร้อมที่จะมีรายได้นะครับหลายคนอาจจะถามว่าอ้าวแล้วจะขึ้นไปตำแหน่งโกลเลยได้ไหมได้ครับคือไม่ต้องรอสะสมซื้อมาม่าปลากระป๋องผงชูรสพริกน้ำปลามันช้าวันนี้เราจะใช้เงินซื้อในการซื้อสินค้าครบจำนวนนี้แล้วขึ้นตำแหน่งเลยจะใช้เงินเท่าไหร่เขาบอกว่าใช้เงินน้อยที่สุดเขาบอกว่าให้ใช้เงินในการซื้อยาจีน2ขวดใหญ่1ขวดเล็กใช้เงินจำนวน 5,650 บาทนะครับ 5,650 บาทขึ้นตำแหน่งนี้เลยขึ้นเลยนะครับไม่ต้องรอหรือจะซื้อปุ๋ยใช้ปุ๋ย45กระสอบใช้เงิน 20,250 บาทนะครับอาจจะเยอะหน่อยกับตรงนี้แต่เมื่อคุยกับเกษตรกรแล้วเกษตรกรบอกว่าไอ้ปุ๋ยแค่นี้น่ะจิ๊บๆเพราะว่าปกติเกษตรกรใช้ปุ๋ยอยู่แล้วปุ๋ยถือว่าเป็นปัจจัยที่5ของเกษตรกรอยู่แล้วเขาใช้อยู่แล้วแต่ว่าดีกว่าไหมว่ามาใช้ของเราแล้วได้เงินคืนได้หุ้นธุรกิจแบบนี้ครับการเป็นหุ้นธุรกิจโกแบบนี้เราจะได้อะไรสิ่งที่เราจะได้จากการเป็นหุ้นธุรกิจนะครับเราจะมีรายได้ 1,000 ถึง 15,000 บาทต่อวันเมื่อขึ้นตำแหน่งเมเนเจอร์เราจะมีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับเมื่อขึ้นตำแหน่งไดเรคเตอร์เราจะมีรายได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นแล้วขึ้นเลยเมื่อขึ้นตำแหน่งเพรสิเดนต์เราจะมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท
ต่อเดือนขึ้นแล้วขึ้นเลยแล้วก็ได้ประกันอุบัติเหตุ1ล้านบาท1ล้านบาทนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวฟรีท่องเที่ยวฟรีนะครับแล้วก็เป็นมรดกตกทอดนะครับธุรกิจเราทำง่ายๆครับนี่คือเราเป็นโกเราจะมีรายได้ในส่วนของตัวนี้วันละ 1,000 ถึง 15,000 บาทธุรกิจเราเป็นธุรกิจง่ายๆสร้าง2สายงานเขาบอกว่าเป็นธุรกิจจับคู่จ่ายบาลานซ์ทีมนั่นก็หมายความว่าเรานี่คือฝั่งซ้ายนี่คือฝั่งขวาเราอยู่ตรงนี้เราก็สร้างองค์กรนะครับสมมติเราสร้างองค์กรฝั่งนี้สมมติว่าเป็นญาติญาติก็มาเป็นโกเหมือนเราอันนี้สมมติว่าเป็นเพื่อนนะครับเพื่อนก็มาเป็นโกเหมือนเราซ้าย1โกขวา1โกบริษัทให้เรา 1,000 บาทมีรายได้ 1,000 บาทง่ายๆแบบนี้นะครับง่ายๆแบบนี้เสร็จแล้วตัวเราก็ลงไปช่วยญาติพี่น้องนะครับแล้วก็ไปช่วยญาติพี่น้องถามญาติพี่น้องว่าคุณญาติครับมีใครสนใจที่จะมีรายได้ 1,000 ถึง 15,000 บาทไหมมีใครสนใจคือเขาใช้ปุ๋ยอยู่แล้วเนี่ยเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยของเราแล้วมีเงินตอบแทนคืนมานะครับมีใครสนใจไหมลองหามาสัก2คนนะครับอย่างคุณญาติก็ไปหานายแดงมาไปคุยกับนายแดงนายแดงก็สนใจทำธุรกิจนายแดงก็เป็นโกเหมือนเราซ้าย1โกนายดำนายดำก็มาเป็นโกเหมือนเราขวา1โกซ้าย1โกขวา1โกของญาตินะครับบริษัทจ่ายเงินให้ญาติเรา 1,000 บาทนะครับทีนี้เราช่วยญาติเสร็จแล้วเราก็มาช่วยเพื่อนนะครับมาช่วยเพื่อนก็รู้จักคนสัก2คนไหมที่อยากกินยาจีนของเราซึ่งยาจีนของเราจะช่วยในเรื่องของแก้โรคซับจางแล้วก็โรคถุงเงินตีบตันแนะนำมาแนะนำในเขียวมาในเขียวมาเป็นโกแนะนำในขาวในขาวมาเป็นโกซ้าย1โกขวา1โกของเพื่อนเราบริษัทจ่ายเงินให้เพื่อนเรา 1,000 บาทง่ายๆแบบนี้เพื่อนเราก็ได้เงิน 1,000 ญาติเราก็ได้เงิน 1,000 ทีนี้มาดูส่วนของตัวเรานะครับตัวเราซ้ายเกิดขึ้น1 2ซ้าย2โกขวาเกิดขึ้น1 2ซ้าย2โกซ้าย2โกขวา2โกบริษัทจ่ายเงินให้เรา 2,000 บาทง่ายๆแบบนี้ครับเป็นวันๆไปต่อวันต่อวันไปสิ่งที่มันพิเศษสุดมันจะอยู่ตรงนี้ครับว่าธุรกิจของเราขยายต่อไปเรื่อยๆเราจะรู้จักหรือไม่ก็แล้วแต่ในองค์ธุรกิจของเราที่มันขยายไปญาติเขาก็รู้จักในแดงในแดงก็รู้จักคนนู้นคนนี้นะครับวันนี้ในการทำธุรกิจที่มันเป็นธรรมชาติที่สุดวันนี้เราไปเจอร้านอาหารที่มันอร่อยแล้วเรากลับมาบอกพ่อแม่พี่น้องกลับมาบอกเพื่อนเราเพื่อนเราไปทานร้านอาหารเขาก็ไม่คืนเงินให้เราวันนี้จะดีกว่าไหมว่าใช้ปุ๋ยของเราดีแล้วบอกต่อแล้วบริษัทก็จะแบ่งเงินแบ่งหุ้นแบ่งอะไรต่างๆให้นะครับในส่วนของตรงนี้ขยายไปเรื่อยๆนะครับในฝั่งนี้ก็ขยายไปเรื่อยฝั่งนี้ก็ขยายไปเรื่อยเรารู้จักคนมากกว่า2คนเราก็ติดตัวไม่ได้นะครับเราก็ต้องโยนลงมาช่วยองค์กรของเราใครทำงานเราก็โยนลงมาช่วยลึกไม่รู้จักจบจากสิ้นนะครับในส่วนของตรงนี้ขยายไปเรื่อยวันดีคืนดีเกิดซ้ายขึ้นมา4ขวาขึ้นมา4บริษัทจ่ายเงินให้เรา 4,000 บาทซ้ายขึ้นมา6ขวามา6บริษัทจ่ายเงินให้เรา 6,000 บาทครับซ้าย8ขวา8บริษัทจ่ายเงินให้เรา 8,000 บาทแต่ว่าไม่เกินซ้าย15ขวา15บริษัทจ่ายเงินให้เรา 15,000 บาทต่อวันครับนี่คือเราได้รายได้เป็นวันนะครับเป็นวันทีนี้บริษัทบอกว่า1หุ้นส่วนเนี่ย1หุ้นส่วนของโกมีรายได้ต่อวันได้แค่ 15,000 บาทถามว่าวันนี้ทีนี้ถ้าใครที่เป็นนักธุรกิจอยากได้เงินเยอะกว่า 15,000 บาทต่อวันทำยังไงบริษัทบอกว่า1คนมีหุ้นธุรกิจระดับโกได้ไม่เกิน15หุ้นก็ลง15หุ้นไปเลยนะครับ 15,000 บาทต่อวันคูณ15หุ้นเท่ากับ 225,000 บาทต่อวันนี่คือรายได้ต่อวันถามว่าพอใช้ไหมครับวันละ 225,000 บาทต่อวันนะครับทีนี้จับคู่จ่ายเป็นรายวันจ่ายไปจ่ายแล้วไม่ตัดทิ้งจ่ายแล้วเก็บไว้สะสมครับสะสมขึ้นตำแหน่งซ้าย600โกขวา600โกขึ้นตำแหน่ง M ครับเมนเจอร์มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับซ้าย 1,800 โกขวา 1,800 โกขึ้นตำแหน่งไดเรคเตอร์ครับมีรายได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นแล้วขึ้นเลยครับซ้าย 4,200 โกขวา 4,200 โกขึ้นตำแหน่ง President ครับมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือนขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับคือจำนวนโกนะครับไม่ใช่จำนวนคนคนหนึ่งบางคนเนี่ยมี15โกบางที600เนี่ย15โกเนี่ยใช้แค่40คนก็ถึง600แล้วนะครับถ้าปิด15โกหมดเนี่ยครับรายได้ตรงส่วนตรงเนี้ยบริษัทเอาจากไหนมาจ่ายครับวันนี้เราคุยกันอยู่ที่นี่
บางคนคุยกันอยู่ขอนแก่นบางคนคุยกันอยู่ภูเก็ตบางคนคุยกันอยู่มาเลเซียบางคนคุยกันอยู่ประเทศจีนรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายของยอดออเซลครับทั่วโลกครับดึงมา 4.5% ของยอดจำหน่ายทั่วโลกมาจ่ายเงินเดือนให้เรานะครับไตรมาสครับ3 เดือนก็ดึงอีกมาอีก 10% มาจ่ายให้คนที่ขึ้นตำแหน่งครับมาจ่ายให้เราอีกสิ้นปีครับดึงมาอีก 6% มาจ่ายให้เรานะครับสรุปว่าแผนของเราเนี่ยนะครับมีแต่ได้ทำง่ายนะครับได้จริงบางคน 6% นี่ซื้อรถพิกัพได้เป็นคันนะครับสรุปแผนการตลาดก็คือทำง่ายทำง่ายก็คือทำ2สายงานง่ายๆนะครับจะรู้จักหรือไม่ก็แล้วแต่ใครจะเป็นคนสปอนเซอร์มาตอนนี้ก็แล้วแต่ถ้าอยู่ในซ้ายในขวาเราคิดหมดได้หมดนะฮะทำง่ายได้จริงได้ 1,000 ถึง 15,000 บาทจริงนะครับเป็นเห็นเลยนะครับทำง่ายได้จริงแล้วก็มั่นคงเป็นมรดกวันนี้เราหยุดทำแล้วรายได้เราไม่หยุดเราไปเที่ยวที่อื่นสมมติเราเป็นอะไรไปนะครับลูกหลานเราก็เข้ามาอยู่นี่ก็รับเงินเดือนที่เป็นอยู่ได้เลยทำไมถึงเป็นมรดกของแท้คำว่าของแท้หมายความว่าเราไม่ต้องรักษายอดครับลูกหลานเรียนรู้เราไม่ต้องมีความรู้ความสามารถมาอยู่ตรงนี้ปั๊บเขาก็รับองค์กรธุรกิจได้เลยบางธุรกิจลูกหลานเรารักษายอดไม่เป็นทำธุรกิจไม่เป็นไม่เข้าใจมาอยู่ก็ไม่มีประโยชน์ธุรกิจก็หายไปเหมือนเดิมนะครับสรุปสั้นๆว่าแผนธุรกิจเราทำง่ายได้จริงแล้วก็มั่นคงนะครับเป็นมรดกตรงนี้นะครับในส่วนของตรงนี้ทีนี้มาดูสั้นๆมาดูตรงนี้นะครับในการแพ็คธุรกิจในการลงทุนแพ็คธุรกิจในการลงทุนสมมติวันนี้เราลงทุน1 โก 1 โกคือหุ้นธุรกิจนะครับอันนี้คือ7 โก 7 โกหุ้นธุรกิจจะเป็นแบบนี้ครับ7โกเป็นชื่อเราหมดเลยนะครับอันนี้คือ15 โก 15 โกหุ้นธุรกิจเป็นชื่อเราหมดเลยนะครับในส่วนของตรงนี้นี่ชื่อเราหมดเลย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 นะครับวันนี้สมมติว่าเราคุยกับคนแค่8คนลองมาดูครับคุยกับคนแค่8คนวันนี้เราเชิญคนมา8คนคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4คนที่5คนที่6คนที่7คนที่8คนที่1คนที่2คนที่3คนที่4คนที่5คนที่6คนที่7คนที่8คนที่1คนที่2คนที่3คนที่4คนที่5คนที่6คนที่7คนที่8นะครับเราคุยกับคน8คนแผนของเราเป็นแผนบาลานซ์ทีมจับคู่จ่ายครับมีซ้ายเท่าไหร่มีขวาเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นซ้าย1 2 3 4ซ้าย4ขวา4จ่าย 4,000 บาทนะครับมาดูอันนี้ชื่อเราหมดเลย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 นะครับมาดูเม็ดนี้ครับแบ่งครึ่งซ้าย1ขวา1เม็ดนี้ได้ 1,000 เม็ดนี้แบ่งครึ่งซ้าย1ขวา1เม็ดนี้ 1,000 แบ่งครึ่งซ้าย1ขวา1เม็ดนี้ 1,000 แบ่งครึ่งซ้าย1ขวา1เม็ดนี้ได้ 1,000 นะครับแล้วมาดูตรงนี้ครับมาดูเม็ดต่อไปซ้าย1 2 3ขวา1 2 3ซ้าย3ขวา3เม็ดนี้รับ 3,000 นะครับซ้าย3 1 2 3ขวา1 2 3ซ้าย3ขวา3เม็ดนี้รับ 3,000 มาดูเม็ดนี้ครับซ้าย1 2 3 4 5 6 7ขวา1 2 3 4 5 6 7ซ้าย7ขวา7รับ 7,000 ครับ 7,000 บวก 3,000 เป็น 10,000 10,000 บวก 3,000 เป็น 13,000 14,000 15,000 16,000 17,000 17,000 บาทครับตรงนี้มาดูตรงนี้ครับอันนี้ยังไม่มีซ้ายไม่มีขวามาดูเม็ดบนแบ่งครึ่งซ้าย1 2ขวา1 2เม็ดนี้รับ 2,000 เม็ดนี้แบ่งครึ่งซ้าย1 2ขวา1 2เม็ดนี้รับ 2,000 แบ่งครึ่งครับซ้าย1 2ขวา1 2เม็ดนี้รับ 2,000 แบ่งครึ่งครับซ้าย1 2ขวา1 2เม็ดนี้รับ 2,000 มาดูเม็ดข้างบนครับแบ่งครึ่งเหมือนกันซ้าย1 2 3 4 5ขวา1 2 3 4 5ซ้าย5ขวา5รับ 5,000 ครับแบ่งครึ่งครับซ้าย1 2 3 4 5ขวา1 2 3 4 5ซ้าย5ขวา5รับ 5,000 ครับมาดูเม็ดนี้ครับแบ่งครึ่งครับซ้าย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ขวา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ซ้าย11ขวา11รับ 11,000 11,000 บวก 5,000 เป็น 16,000 บวก 5,000 เป็น 21,000 21,000 22,000 23,000 24,000 25,000 26,000 27,000 28,000 29,000 29,000 ครับจะสังเกตเห็นว่าเราเชิญคนเข้ามาร่วมธุรกิจแค่8คนเท่ากันหมดนะครับ8คนเท่ากันหมดแต่รายได้ไม่เท่ากันนั่นก็คือคนที่เป็นนักธุรกิจใหญ่เขาจะลงหุ้นใหญ่คนที่รับกลางเขาจะลงเท่านี้นะครับระดับเล็กเขาจะลงเท่านี้สุดแท้แต่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะครับเงินที่จะต้องใช้ในการลงทุนนะครับสรุปเงินที่ใช้ในการลงทุน450บาทบวก 5,650 บาทนะครับ450บาทคืออะไรคือตรงนี้ครับ450บาทในการร่วมธุรกิจครั้งแรก 5,650 บาทคืออะไรคือตรงนี้ครับในการขึ้นตำแหน่งเป็นโก 5,650 บาทขึ้นตำแหน่งเป็นโกนะครับทีนี้
4,000 450บาทบวก 5,650 บาทเท่ากับ 6,100 บาทนะครับใช้เงินลงทุนเท่านี้แล้วได้ยา1ชุดยา1ชุดคืออะไรยา1ชุดคือขวดใหญ่2ขวดขวดเล็ก1ขวดเรียก1ชุดนะครับเนี่ยเราจะได้ตรงนี้ก็คือเราได้สินค้าด้วยเราได้ธุรกิจด้วยเราได้ดูแลสุขภาพด้วยนะฮะอันที่2แพ็คนี้ครับใช้เงิน450บาทเหมือนกันบวก 5,650 บาทคูณ7ครับเพราะว่า7หุ้นส่วน7ของเรา7หมดเท่ากับ 40,000 บาท 40,000 บาทนะครับ 40,000 บาทนี้แล้วก็ได้ยา7ชุดได้ยา7ชุดในส่วนของตรงนี้นะครับแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยระบบก็จะคืนเงินเข้ามาให้โดยแผนการตลาดจับคู่แบบนี้คืนให้ 5,000 บาทนะครับส่วนตรงนี้ส่วนของตัวนี้ใช้เงิน450บาทบวก 5,650 บาทคูณ15หุ้นเพราะว่าชื่อเราหมดเลย15หุ้นเท่ากับ 85,400 นะครับในส่วนของตัวนี้บาทนะฮะแล้วก็ได้ยา15ชุดยา15ชุดวันรุ่งขึ้นครับระบบจะคืนเงินให้เรา 17,000 บาทเนี่ยครับโดยแผนการตลาดจับคู่จ่ายแบบนี้นะครับนี่คือแพ็คของธุรกิจที่ใช้ในการลงทุนในการทำธุรกิจแล้วแต่ใครคิดใหญ่คิดเล็กไม่ว่ากันนะครับในส่วนของตรงนี้ครับแพ็คการตลาดเราก็ง่ายๆแบบนี้ครับเสร็จสิ้นลงแล้วครับ